้อนอยู่ละกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะในช่วง IT Tip จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายด้าน IT เช่นสาระความรู้กฎหมายคำศัพท์วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีครับในช่วง IT Tip วันนี้เราจะขอแนะนำในการใช้งานคีย์บอร์ดในลักษณะของช็อตคัทคีย์เริ่มกันเลยนะครับสำหรับช็อตคัทคีย์ตัวแรกนะครับจะเป็นการเรียก Windows Explorerซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องคลิกขวาที่ My Computer แล้วเรียกไปที่คำสั่ง Export ถึงจะขึ้นหน้าต่าง Windows Explorer ขึ้นมาให้แต่เราจะมีช็อตคัทคีย์ที่ง่ายกว่านั้นโดยการกดปุ่มหน้าต่างค้างไว้แล้วตามด้วยอักษร E จะได้หน้าต่าง Windows Explorer ขึ้นมาเหมือนกันคำสั่งต่อไปนะครับเป็นการเรียกหน้าต่างรันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเรียกหน้าต่างรันนะครับจะต้องคลิกที่ปุ่ม Start แล้วตามด้วยคำสั่งรันจะได้หน้าต่างรันขึ้นมาแต่ช็อตคัทคีย์ของเราก็คือกดปุ่มหน้าต่างค้างไว้แล้วตามด้วยตัว R ก็จะได้หน้าต่างรันขึ้นมาเหมือนกันช็อตคัทคีย์ต่อไปเลยนะครับเป็นการเก็บหน้าต่างทั้งหมดที่มีการเปิดใช้แล้วโชว์เดสก์ท็อปให้เห็นเดสก์ท็อปเปล่าๆอย่างที่เราเห็นอยู่อย่างนี้นะครับผมขอเปิดหน้าต่างขึ้นมาก่อนนะครับสองหน้าต่างถ้าเราจะทำการเก็บหน้าต่างเพื่อให้โชว์เห็นเดสก์ท็อปเราจะต้องกดที่ปุ่มมินิไมซ์ของแต่ละหน้าต่างเพื่อเป็นการเก็บและให้โชว์เดสก์ท็อปขึ้นมาแต่ปุ่มช็อตคัทคีย์ของเราก็คือกดปุ่มหน้าต่างค้างไว้แล้วตามด้วยตัว D นะครับก็จะได้การโชว์เดสก์ท็อปขึ้นมาเหมือนกันช็อตคัทคีย์ตัวต่อไปเลยนะครับเป็นการเปิดหน้าต่างในการที่ใช้ในการค้นหาไฟล์ในเครื่องเราโดยปกติแล้วจะต้องกดที่ปุ่ม Start แล้วไปที่ Searchแล้วก็ไปที่คำสั่ง for file or folder ถึงจะได้หน้าต่างที่เราจะใช้ในการเสิร์ชหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องเราช็อตคัทคีย์ของเราก็คือกดปุ่มหน้าต่างทิ้งไว้แล้วกดตัว F นะครับก็จะได้หน้าต่างที่ใช้ในการหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ขึ้นมาเหมือนกันช็อตคัทคีย์ตัวต่อไปเลยนะครับเป็นการล็อกออฟวินโดว์โดยปกติแล้วเราจะต้องกดที่ปุ่ม Start ไปที่ปุ่ม Lock Off แล้วถึงจะกดปุ่ม Lock Off อีกทีจะเป็นการล็อกออฟวินโดว์นะครับแต่คราวนี้เราจะมีปุ่มที่ใช้ในการล็อกออฟวินโดว์เป็นช็อตคัทคีย์ก็คือกดปุ่มหน้าต่างค้างไว้แล้วตามด้วยตัว L นะครับก็จะเป็นการล็อกออฟวินโดว์ช็อตคัทคีย์ตัวต่อไปเลยนะครับเป็นการมินิไมซ์หน้าต่างที่เราเปิดใช้งานขึ้นมาซึ่งจะคล้ายๆกับการโชว์เดสก์ท็อปแต่ปุ่มช็อตคัทคีย์จะต่างออกไปซึ่งช็อตคัทคีย์เราจะใช้ปุ่มหน้าต่างกดปุ่มหน้าต่างค้างไว้แล้วกดตัว Mจะเป็นการมินิไมซ์เก็บหน้าต่างที่เราเปิดใช้งานขึ้นมาแล้วจะมีปุ่มที่สอดคล้องกันอีกอย่างนึงก็คือการรีสโตร์ก็คือการเรียกหน้าต่างขึ้นมาใช้งานอีกครั้งนึงช็อตคัทคีย์ของเราก็คือกดปุ่มหน้าต่างค้างไว้แล้วกดชิปแล้วก็กดตัว M จะเป็นการเรียกหน้าต่างที่เรามินิไมซ์ลงไปเมื่อกี้เปิดขึ้นมาใช้งานได้ช็อตคัทคีย์ตัวต่อไปเลยนะครับเป็นการเลือกใช้หน้าต่างที่เรามินิไมซ์เก็บไว้ที่ทัสบาร์เลือกใช้ทีละโปรแกรมหรือทีละหน้าต่างนะครับช็อตคัทคีย์ของเราก็คือกดปุ่มหน้าต่างค้างไว้แล้วกดแท็บจะสังเกตเห็นได้ว่า
จะมีหน้าต่างจะมีรอยบุ๋มลงไปเป็นการให้เราเลือกว่าเราจะเลือกหน้าต่างหรือโปรแกรมไหนขึ้นมาใช้งานแล้วเราก็ปล่อยปุ่ม Windows แล้วกด Enter ทีหนึ่งครับจะเป็นการเลือกหน้าต่างหรือโปรแกรมที่เราเก็บไว้ที่ Taskbar ขึ้นมาใช้งานอีกครั้งช็อตคัทคีย์ตัวต่อไปเลยนะครับจะเป็นการเรียกหน้าต่าง System Property ของตัว Windows ขึ้นมาใช้งานซึ่งโดยปกติแล้วเราจะต้องคลิกขวาที่ My Computer แล้วเลือกคำสั่ง Property ก็จะแสดงหน้าต่าง System Property ขึ้นมาใช้งานแต่ช็อตคัทคีย์ของเราจะกดตัวหน้าต่างแล้วตามด้วยปุ่ม Break ก็จะได้หน้าต่าง System Property ขึ้นมาใช้งานได้เหมือนกันสำหรับช่วง IT Tip วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับได้รับชมเกี่ยวกับเรื่องราวในช่วง IT Tip กันไปแล้วนะคะสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรต้องมาติดตามชมกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ IT Corner ได้ทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยรามคำแหง RUTV หรือแนะนำและติชมรายการได้ที่ IT Corner@ru.ac.th สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ